โยสวัสดีครับผมล็อกครับการอ่านโน้ตเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยก็คืออันดับแรกเลยเราก็จะต้องรู้ในเรื่องของพื้นฐานของโน้ตก่อนนะครับซึ่งตัวพื้นฐานของโน้ตเนี่ยเราก็ได้ยินมากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโน้ตดนตรีมีอยู่แค่7ตัวโดเลมีฟาซอลลาทีโดก็จะประกอบไปด้วยโดเลมีฟาซอลลาทีโดแบบนี้นะครับซึ่งไอ้โดเลมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยมันคือการที่เป็นระบบการออกเสียงที่เรียกว่าโซฟาซิสเต็มนะครับทีนี้ในโซฟาซิสเต็มเนี่ยเขาออกเสียงว่าโดเลมีฟาซอลลาทีโดแต่เวลาที่ในการบันทึกโน้ตนะครับเขาจะมีการบันทึกโน้ตอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าระบบตัวอักษรหรือว่าเรียกว่าเลทเทอร์ซิสเต็มซึ่งเลทเทอร์ซิสเต็มเนี่ยมันจะตัวโดจะถูกแทนด้วยตัว C แทนนะฮะซึ่งอันนี้จะใช้เป็นสากลเลยก็คือเหมือนเรียง A B C D E F G ก็คือจาก A ถึง G แต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัว C ก่อนก็จะกลายเป็น C D E F G A B แบบนี้แทนนะครับแล้วก็วนกลับมาที่ตัว C ใหม่ก็คือโดเลมีฟาซอลลาทีโดแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้การที่จะอ่านไอ้พวกโน้ตสากลเนี่ยเราก็จะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่ากุญแจครับซึ่งกุญแจในทางทฤษฎีดนตรีเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นประมาณ3อย่างหลักๆใหญ่ๆนะครับ1ก็คือชนิดที่เรียกว่ากุญแจซอนนะครับกุญแจซอนหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ดูเลยแมววาดสวยๆนี่คือกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า G clef นะครับหรือเราจะเรียกเขาว่า treble clef ก็ได้เหมือนกันมันจะเรียกได้แบบนี้ G clef หรือ treble clef นะครับ treble clef นี่คือกุญแจซอนถัดมาคือตัวกุญแจโดครับตัวกุญแจโดเนี่ยเขาจะเรียกว่า C clef นะครับหรือว่า auto clef กุญแจโดจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเส้นหนาๆแล้วก็ต่อด้วยเส้นบางๆแล้วก็ลักษณะที่เหมือนกับเลข3นี่พยายามวาดให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า C clef หรือ Auto clef นะครับและในอีกแบบหนึ่งก็คือแบบกุญแจฟานะครับกุญแจฟาเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวเบสคลีฟครับเบสคลีฟก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคทีตัวเบสคลีฟเนี่ยเขาเรียกว่า F คลีฟซึ่งไอ้3กุญแจเนี่ยครับมันจะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันนะโดยที่การใช้เริ่มจากไอ้ตัวเบสคลีฟหรือว่าตัวกุญแจฟาเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ที่ตัวพวกเครื่องดนตรีที่เป็นลักษณะเสียงต่ำๆเช่นพวกเบสดับเบิลเบสอะไรพวกนี้นะครับและตัวกุญแจโดเนี่ยก็อาจจะใช้ระดับเสียงที่มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงกุญแจซอนก็จะสูงขึ้นมาอีกตามลำดับนะครับกีตาร์ในพวกเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น G clef นะครับก็คือกุญแจซอนทีนี้ในเปียโนก็จะแยกออกเป็นทั้งมือซ้ายและมือขวาเขาจะใช้เป็นกุญแจซอนหรือว่าTreble clef กับตัว Bass clef แบบนี้นะครับสำหรับเปียโนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนอ่านกับตัวกุญแจซอนเป็นหลักนะครับส่วนกุญแจโดกุญแจฟาเนี่ยหลักการการอ่านก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงกุญแจซอนกุญแจโดกุญแจฟายังสามารถเลื่อนขยับตำแหน่งในเรื่องของบรรทัดในบรรทัด5เส้นได้อีกนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดลงไปเบื้องลึกมากกว่านั้นอีกก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะอธิบายในส่วนของเรียกว่าในพื้นฐานที่เราเจอกันบ่อยๆก่อนละกันมาดูกันที่กุญแจซอนกันนะครับสิ่งนี้คือบรรทัด5เส้นครับสิ่งที่ผมกำลังเปิดอยู่บรรทัด5เส้นเนี่ยเขาเรียกว่า staff นะครับ staff หรือบรรทัด5เส้น staff เนี่ยเราจะนับเส้นข้างล่างเป็นเส้นที่1เรียงขึ้นไปถึง5 1 2 3 4 5แบบนี้นะครับและในแต่ละบรรทัดเนี่ยก็ยังมีช่องอีกนะครับซึ่งในช่องหรือตรงช่วงช่องว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยพวกเนี้ย
นะครับเขาจะนับว่าเป็นสเปซครับโดยที่นับสเปซตรงนี้เป็นสเปซที่1 2 3 4ขึ้นมาฉะนั้นบรรทัดมีอยู่5เส้นสเปซมีอยู่4สเปซนะครับกำหนดกุญแจขึ้นมานะครับกุญแจที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือในกุญแจซอนหรือว่า Travel Case นะครับกุญแจซอนหัวของกุญแจซอนจะอยู่ที่ทับบรรทัดที่2นะครับหรือเส้นที่2แบบนี้ในลักษณะนี้แล้วก็ไอตัวบรรทัดเส้นที่2ตรงนี้ถ้าเกิดหัวโน้ตสากลตัวโน้ตสากลก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้เนาะตัวกลมตัวขาวแล้วก็ตัวดำนะครับตัวขาวแล้วก็ตัวดำแบบนี้หรือเป็นตัวขบเขต1ชั้นวันนี้จะยังไม่ได้สอนเรื่องของไอ้พวกชนิดของตัวโน้ตพวกนี้นะซึ่งชนิดตัวโน้ตก็จะมีผลกับเรื่องของจังหวะในแต่ละการนับจังหวะนะครับหลักๆแล้วระดับเสียงเราจะดูจากที่หัวของโน้ตเป็นหลักซึ่งหัวของโน้ตก็คือไอ้หัวกลมๆอันเนี้ยเราจะดูที่ตัวหัวอันนี้เป็นหลักเลยเป็นระดับเสียงของโน้ตถ้าไปทับอยู่ที่เส้นไหนหรือตัวสเปซตรงไหนก็จะนับเป็นโน้ตตัวนั้นโดยที่เริ่มจากตัวกุญแจซอนตัวเนี้ยก็จะเริ่มจากที่โน้ตตัวซอนก่อนเลยนะครับโน้ตตัวซอนจะทำหน้าที่อาจจะทับอยู่ที่เส้นที่2แบบนี้นะครับก็จะเรียกตัวโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัวซอนเลยแล้วเวลาที่ระดับเสียงขยับขึ้นหรือลงเขาจะขยับแค่ทีละครึ่งบรรทัดนะครับงั้นตัวถัดมาถ้าเราอิงจากสเกล C major โดเรมีฟาซอนลาทีโดขึ้นมาอีกครึ่งบรรทัดก็จะกลายเป็นโน้ตตัวลานะครับขึ้นมาอีกครึ่งบรรทัดทับแบบนี้ก็จะกลายเป็นทีขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นโดอีกนิดนึงเลแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับมีจนทับเส้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟาเนี่ยแล้วก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆตัวนี้ก็จะกลายเป็นซอนและพอถ้าเกิดเราจะให้บันทึกโน้ตที่มันสูงขึ้นมากกว่าซอนก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นร้อยนะครับหรือเลดหรือตัวเส้นน้อยหรือว่าเลเจอร์ไลน์นะครับทับขึ้นมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นโน้ตลาและขึ้นไปอีกเสียงหนึ่งก็จะกลายเป็นโน้ตทีขึ้นไปอีกก็กลายเป็นโดในลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะสามารถไล่ระดับเสียงตอนลาทีโดเลมีฟาซอลลาทีโดเวลาที่เราอ่านโน้ตพวกโน้ตสากลเราก็จะเจอหัวโน้ตเนี่ยที่มันอยู่ตามเส้นตามตำแหน่งเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นโน้ตตามตำแหน่งที่ผมบอกเลยกลับกันเมื่อกี้ผมไล่ขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราลองไล่ลงบ้างกำหนดกุญแจซอนขึ้นมาซอนถ้าถอยลงมาซอนถอยลงก็จะกลายเป็นฟาตัวนี้จะกลายเป็น F นะครับถอยลงมาอีกก็กลายเป็นมีซอนฟามีลงมาอีกก็เลลงมาอีกก็สร้างเส้นน้อยขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นโดแล้วก็ลงมาอีกทีลงมาได้อีกเรื่อยๆนะครับกลายเป็นลาลาทีนี้ใครจะเขียนลงมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆขยับลงมาแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับโดยที่จะมีตัวที่เป็นออกเทปหรือว่าระดับเสียงของเขาอยู่ก็คือเขาจะนับตัว C ตัวนี้นะครับเป็นตัว C4ก็คือเป็น C octave ที่4นั่นเองนี่คือวิธีการอ่านระดับเสียงของโน้ตในกุญแจซอนนะครับเราก็จะยึดจากเส้นที่2หรือหัวกุญแจเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับก็คือเป็นโน้ตของซอนนั่นเองต่อมาแถมให้เป็นกุญแจโดกับกุญแจฟานะครับกุญแจโดกับกุญแจฟาตัวนี้ตรงเนี้ยคือหัวของกุญแจนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาโน้ตตัวนี้เริ่มแปะตัวนี้เลยตรงเส้นที่3โน้ตตัวนี้ก็จะกลายเป็นโดครับแค่นี้เลยแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปก็จะกลายเป็นเรแบบนี้นะครับโดยที่นับตัวนี้เป็น C octave ที่4หรือว่าเป็นโดที่4นั่นเองต่อมาตัวกุญแจฟาบ้างกุญแจฟาหลักการเดียวกันเลยหัวกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นที่1 2 3 4เส้นที่4
นะเราก็จะนับตัวเนี้ยเป็นตัว F หรือว่าเป็นโน้ตตัวฟาขยับขึ้นไปก็ทีละครึ่งบรรทัดตอนหลักการเดียวกันจะขยับขึ้นขยับลงก็แล้วแต่นะทีนี้ฟากุญแจฟาเนี่ยฟาซอนลาทีโดขึ้นมาถึงตัวนี้จะกลายเป็นตัว C4 นะครับอ้าวหน้าผมบังถ้าเกิดขยับมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัว C4 หรือ C ออกเทฟที่4นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่อ่านโน้ตหรือระดับเสียงในเบื้องต้นนะครับผมมีตัวอย่างให้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวโน้ตที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะเป็นแบบฝึกหัดที่ผมใช้กับนักเรียนให้นักเรียนลองฝึกอ่านโน้ตหรือฝึกการเล่นกับโน้ตดูนะครับก็จะมีสกอร์เป็นใช้เป็นตัวแบบเรียกว่าฝึกพื้นฐานฟิงเกอร์สไตล์หรือฝึกพื้นฐานการจำโน้ตบนคอเบื้องต้นนั่นเองนะจะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเพลงแรกเลยละกันนะเป็น Twinkle Little Star เห็นไหมถ้าเกิดเรานับจากตัวหัวกุญแจตรงเนี้ยเป็นโน้ตตัวซอนงั้นซอนขยับขึ้นมาก็จะกลายเป็นลาขยับมาอีกทีนึงก็กลายเป็นทีแล้วขยับขึ้นมากลายเป็นโดนะทีนี้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นโน้ตที่เป็นโน้ตตัวโดนะครับ Twinkle Little Star ก็เลยมีโน้ตที่ท่องว่าโดโดซอนซอนลาลาซอนและในแต่ละตัวก็จะมีค่าจังหวะตามที่เป็นตัวโน้ตตัวดำหรือตัวโน้ตตัวกลมตัวขาวอะไรที่กำหนดขึ้นมาอย่างตัวดำก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะเนาะห้องหนึ่งไทม์ซิกเนเจอร์ข้างหน้ากำหนดเอาไว้เป็น4นะห้องนึงก็จะมีอยู่แค่4จังหวะมีตัวดำปรากฏขึ้นมาแบบนี้เราก็นับขึ้นมาเลย1 2 3 4เห็นไหมก็จะกลายเป็นโดโดซอนซอน1 2 3 4ต่อไปก็1 2 3จังหวะที่3ตัวนี้เป็นโน้ตตัวซอนนะครับที่เป็นตัวขาวงั้นตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะก็ทิ้งเอาไว้2จังหวะก็คือจนจบ4หรือครบห้องนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างการอ่านคร่าวๆแล้วกันนะก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายโอเคงั้นพอเราเล่นกับ Twinkle Little Star สมมติว่าผมเล่นกับกีตาร์โน้ตก็จะกลายเป็นโดโดโอเคอันนี้เล่นให้ดูคร่าวๆนะก็จบแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเกิดชอบอยากจะให้ผมสอนอะไรในลักษณะนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 4,000 ซับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึง 10,000 ซับนะครับแล้วผมก็มีคอร์สที่เป็นคอร์สสอนทฤษฎีดนตรีแต่จะไม่ใช่คอร์สที่สอนแบบอ่านโน้ตหรืออะไรพวกนี้นะแต่จะเป็นคอร์สที่สอนทฤษฎีดนตรีในเชิงของการใช้มากกว่านะครับก็จะเหมาะกับนักดนตรีมืออาชีพหรือว่าคนที่อยากที่จะเล่นในระดับนักดนตรีมืออาชีพนะครับเป็นเรื่องของการทานสโพสคีย์สเกลหรือว่าการสร้างคอร์ดขึ้นมาด้วยตัวเองอะไรพวกนี้นะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพวกผังคอร์ดหรือตารางคอร์ดและก็รวมไปถึงเป็นพื้นฐานของการแกะเพลงและการแต่งเพลงด้วยนะครับในเรื่องของทฤษฎีที่ผมสอนนะแล้วก็รับสอนตัวต่อตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกดทุกอย่างที่มีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย